เวลา9้านาฬิกา50สนาทีสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชาดำเนินไปยังวัดพระบรมธาตุสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรทรงเปิดพิพ,ธพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุสวีซึ่งกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานเมื่อปี2544และเปลี่ยนชื่อวัดจากวัดสวีเป็นวัดพระบรมธาตุสวีเมื่อปี2556ทั้งนี้สมเด็จพระิ ที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระบรมผ้าห่มพระบรมธาตุสวีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาหลายครั้งเช่นในโอกาสพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปี2,555และในปี2,559ได้พระราชทานผ้าห่มพระบรมธาตุสวีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสเสด็จทลึงถวัลรยะราชาสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา7รอบ12สิงหาคม2559สมเด็จพระนางเจ้าสิดิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงในงานประเพณีแห่พระห่มพระบรมธาตสวี พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี2558แล้วเสร็จเมื่อปี2560เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับพระบรมธาตุสวีภายในพิพิธภัณฑ์จะแสดงตำนานการค้นพบพระบรมธาตุสวีโดยในปี1803พระเจ้าสีธรรมาโสกราชกษัตริย์ผู้สัตปนาอนาณาจักรศีธรรมาราชซึ่งเป็นราชวงศ์หนึ่งของประเทศสยาม ได้ยกทัพมายังวัดร้างแห่งหนึ่งได้พบกับฝูงอีกาที่อยู่บนกองอิดด้านล่างของฐานเจดีย์มีพระอบบรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุอยู่จึงทรงสร้างเจดีย์ขึ้นมาใหม่พระราชฐานชื่อว่าพระบรมธาตุกาวีปีกและได้เพี้ยนมาเป็นคำว่าสวีซึ่งผ่านการบูรณะมาหลายครั้งครั้งล่าสุดโดยกรมศริลปากร,กรเมื่อปี2539 ภายในพิพิธภัณฑ์จะแสดงส่วนที่สำคัญของพระบรมธาตุเจดีย์ได้แก่เม็ดน้ำค้างยอดพระบรมธาตุสวียอดเจดีรายยอดเจดีบริวารองค์เดิมรวมทั้งกล่องมโหระทึกหล่อจากสำริดซึ่งกลุ่มชนพื้นเมืองในไทยและจีนตอนใต้ใช้กันมาตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์พระเสื้อเมืองและความเป็นมาของจังหวัดชุมพรโดยเมืองชุมพรเป็นหนึ่งในเมือง12นักสัตว์มีตราแพะเป็นตราประจำเมืองเคยมีมนุษย์อาศัยอยู่ตั้งแต่ก่อนยุคป,ประวัติศาสตร,ร์แหล่งโบราณคดีที่พบเช่นถ้ำชานและเขาทะลุเขาของเครื่องใช้เช่นลูกปัดและหม้อสามขาแสดงให้เห็นถึงการติดต่อสัมพันธ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของผู้คนในสองพื้นที่ ต่อมาในยุคประวัติศาสตร์ได้มีเมืองที่ค่อยๆพัฒนาเป็นเมืองท่าแลกเปลี่ยนสินค้าคือเมืองท่าเขาสามแก้วนักโบราณคดีพบวัตถุโบราณที่เป็นสินค้าจากดินแดนโพ้นทะเลเป็นจำนวนมากเนื่องจากอำเภอสวีมีอาาเขตอยู่ติดกับทะเลอ่าวไทย ในส่วนจะแสดงวิถีชีวิตชุมชนจำลองบ้านเรือนห้องแถวไม้แบบโบราณหุ่นจำลองวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวชุมพรภูมิปัญญาชาวบ้านเข้าของเครื่องใช้ในอดีตโดยสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีได้ประราชทานรางวัลอนุร,รักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี2555กลุ่มอาคารบนถนนวานิชบำรุงชุมชนตลาดล่างอำเภอสวีทั้งนี้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน การมอบโบราณวัตถุบางชิ้นและสิ่งของต่างๆให้แก่พิพิธภัณฑ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ต้องการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดชุมพรให้เป็นมรดกของคนรุ่นใหม่ต่อไปพิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุสวีเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกา เวลา12นาฬิกา33นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านควรสามัคคีอําเภอสวีซึ่งเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2536เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่โดยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่41จังหวัดชุมพร เปิดสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงชั้นปรฐมมัมศึกษาปีที่6มีครูตำรวจตะเวนชายแดนเจดนายครูผู้ดูแลเด็กและครูอัตราจ,จ้าง3คนมีนักเรียน30คนด้านการเรียนการสอนโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้มีพัฒนาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆจัดการสอนเสริมในรายวิชาที่นักเรียนไม่ถนัดโดยร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายสวีครนวิสัยให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาด้านผลสัมฤ ทางการศึกษาทั้ง NT และ o n e น็ให้มีผลสำเริจที่ดีขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนยังมีห้องอยูโซเน็ตเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและประชาชนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลและความรู้ต่างๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั้งยังปลูกฝังให้นักเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตเช่นการแสดงมโนราซึ่งมีการต่อย,ยอดไปสู่การฝึกอาชีพการร้อยลูกปัดชุดมโนราและต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นพวงก,กุญแจและกระเป๋าซึ่งใช้ลูกปัดมโนราในการตกแต่ง ทั้งยังมีหน่วยงานเข้าไปให้ความรู้ในการฝึกอาชีพเช่นการตัดผมชายและทำกิจกรรมทำผ้าบาติกเพื่อนำไปใช้ต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมห้องสมุดปลูฝังให้นักเรียนรู้จักร,รักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กิจกรรมสาธรกรส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบมีวินัยและรู้จักการบริหารจัดการนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคต ในส่วนโครงการเกษตรอาหารกลางวันมีการส่งเสริมให้นักเรียนทําการเกษตรแบบผสมผสานปลูกผักแบบยกแคร่และปลูกผักไฮโดรโ,โปนิกส์รวมถึงการทําการปศะศุกสัตว์และประมงเช่นเลี้ยงไก่ไข่สุกรและปลาดุกโดยขยายผลไปสู่ชุมชนจะทําฐานการเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานและชุมชนเข้ามาศึกษาและนําออกไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้เสริมนอกจากนี้ยังได้ร่วมกับ ผู้ปกครองในการเข้าไปมีส่วนร่วมประกอบอาหารเลี้ยงเด็กนักเรียนและร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดและสุขอานามัยภายในโรงเรียน สำหรับสถานการณ์น้ำเนื่องจากช่วงหน้าแลง้งมีปริมาณน้ำน้อยจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำกรมธุรประธานและสำนักงานกปร,รจึงร่วมกันพิจารณาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝ่ายทดน้ำบ้านคลองหลุงอเนื่องมาจากพระราชดำร,ร,ริและก่อสร้างถังพักน้ำพร้อมจัดหาเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและดำเนินกิจกรรมต่างๆเพียงพอตลอดทั้งปี โอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าบโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้เข้ารับการตรวจรักษาจำนวน116คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทุลออมระบาดรับเสด็จอย่างทั่วถึง